ทำงานต่างประเทศวันนี้จะพาไปดูนี่ค่ะเทคโนโลยีการนำเอาโบท็อกซ์แต่ก่อนเพราะเราพูดถึงโบท็อกซ์เนี่ยเราก็จะนึกถึงความสวยความงามใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ค่ะโบท็อกซ์ถูกนำมาใช้นะในการรักษาเรื่องของโรคของเส้นเสียงนะคะให้กับนักร้องคนนี้ค่ะจอห์นเมเยอร์นั่นเองค่ะหลังจากที่พักรักษาตัวนะคะงดออกทัวร์คอนเสิร์ตมาเกือบ3ปีค่ะจอห์นเมเยอร์นักร้องหนุ่มชาวอเมริกันนะคะก็ได้ประกาศพร้อมที่จะออกแสดงอีกครั้งค่ะหลังจากที่หายจากโรคแกรนูโรมานะคะหรือว่าโรคตุ่มเนื้อบริเวณเส้นเสียงค่ะก็เขาก็รักษาด้วยการฉีดโบท็อกซ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนักร้องหนุ่มวัย35ปีนะคะก็ได้พยายามที่จะรักษาโรคนี้มาแล้วหลายครั้งเลยค่ะนะทั้งกินยานะคะผ่าตัดแล้วก็งดใช้เสียงแต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะคะโซนมาได้รักษากับคุณหมอเจอราร์ดเบิร์กค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอแล้วก็จมูกนะคะโดยการฉีดโบท็อกซ์ที่กล่องเสียงไปถึง17หน่วยค่ะเพื่อที่จะหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณกล่องเสียงเนี่ยนะคะจะได้พักเส้นเสียงกันอย่างเต็มที่นะคะถึงจะพูดไม่ได้ไปหลายอาทิตย์เลยค่ะแต่ว่าอาการของจอห์นเมเยอร์นั้นก็ดีขึ้นมากเลยนะคะจนหายในที่สุดค่ะซึ่งนักร้องหนุ่มเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าตอนแรกเนี่ยกลัวมากนะคะว่าจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ว่าก็อดทนค่ะเพื่อที่จะได้กลับมาทำในสิ่งที่เขารักอีกครั้งนะคะจริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจอห์นเมเยอร์เนี่ยใช้คุณหมอคนเดียวกับอเดลนะฮะใช่แต่ว่ารักษาเดลหายนะตอนที่เป็นเส้นเสียงอักเสบแต่รักษาจอห์นเมเยอร์ไม่หายใช่ก็แนะนำเห็นว่าแนะนำนักร้องคนอื่นหลายคนเหมือนกันใช่แต่ตัวเองก็เนี่ยสุดท้ายมาเปลี่ยนหมอก็มาหายได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูนะที่ผ่านมานะคะมีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ออกมายอมรับนะคะว่าฉีดโบท็อกซ์นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะฉีดเพื่อความงามอย่างที่บอกนะคะลดริ้วรอยนะคะทำให้หน้าเนี่ยเรียวเล็กลงนะคะซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นคนนี้ค่ะเจนิเฟอร์อนิสตันนะคะวานิซาวิลเลียมส์ค่ะคอตนีย์ค็อกซ์นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะจะแบบได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วนะคะหน้าก็ตึงเกินไปก็มีเหมือนกันแสดงอารมณ์ทางสีหน้าไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าคนอาจจะสงสัยว่าแม่นี่คุณไปทำอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะคะอย่างนี้โคคิสแมนนี่ก็เคยโดนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าการแสดงช่วงหลังเธอเนี่ยดูเหมือนจะแสดงการอารมณ์ทางสีหน้าไม่ค่อยได้นะส่วนหนึ่งเขาก็เมาส์กันว่าเป็นเพราะโบท็อกซ์หรือเปล่าเธอไปฉีดโบท็อกซ์หรือเปล่าแต่ว่าเธอเองก็พูดไงเธอเองก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่าเธอเนี่ยไม่ชอบฉีดโบท็อกซ์เท่าไหร่หรอกอย่างที่คุณอาทิตย์นี่บอกแหละเพราะว่ามันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอขยับหน้าไม่ได้ตอนหลังเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลิกไม่ฉีดละโบท็อกซ์นะคะหลังจากเลิกไปเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะกลับมาขยับหน้าตาของตัวเองเนี่ยตามแบบที่ต้องการเนี่ยได้อีกครั้งแล้วนะคะความสวยความงามนะก็เป็นปัญหาเหมือนกันกับชีวิตใช่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงเนาะครับผมซึ่งโดยส่วนหนึ่งจริงๆอย่างดารารุ่นเก่าดารารุ่นใหม่ในฮอลลีวูดเนี่ยหลายคนก็ใช้โบท็อกซ์เยอะเหมือนกันนะฮะคนเราก็จะเห็นว่าตามนิตยสารบันเทิงของต่างประเทศก็จะเห็นว่าก็มีการต้องบอกคนว่าไอ้คนนี้ฉีดหรือไม่ฉีดคนนี้ใช้หรือไม่ใช้มี before after มาให้ดูกันด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ดีนะคะยอมรับกันไปเลยว่าฉีดใช่แต่จริงๆอย่างที่บอกว่ามันอันตรายมากนะอาชีพนักแสดงอย่างปรากฏการณ์ของนิโคลคิดแมนเนี่ยคือเธออยู่ในหลังที่ไม่ประสบความสำเร็จไปหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโบท็อกซ์ของเธอหรือเปล่าที่ฉีดเข้าไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้หลังจากที่เราเห็นจอห์นเมเยอร์ประสบความสำเร็จกับการเอามารักษาโรคแล้วอาจจะเห็นโบท็อกซ์ในอีกมุมมองนึงก็ได้นะก็คือจริงๆถ้าดาราดังอะคุณอาทิตย์เขาน่าจะมีคุณหมอประจำตัวที่ต้องไว้คอยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเนาะก็น่าจะปลอดภัยไม่ว่าจะเอามารักษาในรูปแบบไหนด้วยนะคะสำหรับบ้านเราก็ต้องมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีการเรื่องของฟ้องร้องกันเหมือนกันพอไปออกมาบางคนเสียโฉมเหมือนกันนะก็ต้องระวังกันเหมือนกันได้เพราะเรื่องหน้าตาที่ใช้ในอาชีพเลยนะวิชาชีพเลยก็ต้องคิดให้หนักเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมพวกเราได้ค่ะ027902625-7อีเมล artclub@thaipbs.or.th นะคะติดตามหน้าเพจ Facebook ของพวกเราค่ะพิมพ์ไทยบันเทิงไทย PBS นะคะวันนี้ค่ะจะลาไปด้วยเทรนด์การถ่ายรูปนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้ก็มีออกมาหลายท่าทางแล้วกันอันนี้ท่าหมายคุณๆลองไปทำตามดู กำลังมาแรง บนโลกออนไลน์นะคะชื่อว่าฮาโดเคนค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มาจากไหนนะคะมาจากการ์ตูนต่อสู้ Street Fighter นั่นเองนะคะท่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.